สวัสดีเพื่อนๆ FC คนป้ารถไฟนะครับเจอกันยามบ่ายนะครับเดี๋ยวนี้ชมรถไฟที่บ้านคูบัวนะครับมาครับขบวนแรกมาชมรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกนะวันนี้ล่าช้าอยู่5นาทีนะครับวิ่งผ่านเลยนะครับไม่ได้จอดนะครับพอย้ายสถานีมาออกต้นทางที่กรุงเทพอภิวัตนะครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับเรื่องของเวลาการออกนะครับต้นทางนะวันนี้ใช้ QSY หมายเลข5209ทำขบวนนะครับโอ้ยตู้นี้โล่งเลยฮะน่าจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับกลางสัปดาห์นะครับแถมยังไม่ตรงเทศกาลอีกนะสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันจันทร์น่าจะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวมีขบวนรถธรรมดาที่251นะครับธนบุรีประจวบคีรีขันธ์มานะครับขบวนนี้จอดที่บ้านคูบัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีผู้โดยสารขึ้นนะครับที่บ้านคูบัวนะครับนานๆจะมีสักคนนะอีกสักครู่251อย่าเข้าจอดนะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ13นาทีนะครับGEA นะครับทำขบวนมาครับแม่ล่อมาเลยนะครับแม่น่าจะเปิดเสียงวีดทักทายสักหน่อยนะGA 4556นะครับเงียบเลยนะครับมีผู้โดยสารขึ้น1คนลง1คนนะครับตัดภาพมาตรงนี้นะครับ17:37นะครับตอนนี้มีขบวนรถธรรมดาที่262จอดรออยู่นะครับในรางที่2นะครับเดี๋ยวก็จะลีกให้กับด่วนพิเศษทักษินารัตที่31นะครับก็ไม่เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็เกิดจากสาเหตุที่
ด่วนพิเศษทักษิณรัตน์ที่31ราช้านะครับก็ช้าต้นทางครับ45นาทีนะครับตอนนี้ก็เข้าจอดที่ราชบุรีแล้วนะครับช้าอยู่ประมาณ50นาทีครับ262ก็เลยต้องล่าช้าไปด้วยเลยนะครับตอนนี้ออกราชบุรีมานะครับช้า47นะครับนานๆทีนะครับตั้งแต่ย้ายมากรุงเทพอภิวัฒน์นะจะเห็นขบวน31ล่าช้านะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ชุมทางหาดใหญ่นะครับวิ่งช้าเหมือนกันนะครับมองไกลๆนี่ควันดำเลยนะจริง262ก็มาถึงที่บ้านกูบัวนานแล้วนะครับจอดรอเกือบน่าจะประมาณ20นาทีนะนะครับมาถึงแล้วครับขี่เวทวายนะครับ5212นะครับผู้โดยสารยังเยอะเหมือนเดิมนะครับขบวน31นะหนูน้อยนะครับมาดูรถไฟทุกวันเลยนะครับช่วงเย็นๆนะที่บ้านกูบัวเดี๋ยว262รอห่วงนะครับหัวหินกรุงเทพนะครับขบวนเดียวนะครับที่เข้าจอดที่กรุงเทพหัวลำโพงนะครับที่เหลือรถทางไกลก็เข้ากรุงเทพอภิวัฒน์หมดแล้วนะครับตอนนี้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวรีบกับ37และขบวน45อีก1ขบวนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ไปเช็คเวลาดูนะครับขบวน37กับ45ตอนนี้ก็จอดอยู่ที่ราชบุรีนะครับก็เดี๋ยวสักครู่จะมาถึงนะครับวิ่งตามเวลาด้วยนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ผู้ใหญ่ก็ลกนะครับจอดยาวเลยนะครับ19นาฬิกา17นาฬิกา49แล้วนะครับตอนนี้นะผู้โดยสารรอหายยากนะครับตอนนี้ขบวน37และ45เคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีแล้วนะครับไปชมภาพบรรยากาศกันครับ37มาถึงนะครับ17นาฬิกา53นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์สุงไหงโกลกนะครับโอ้ยตาม31ติดๆเลยนะครับเมื่อสักครู่31เพิ่งไปนะครับจะหนีกันออกหรือเปล่านะฮะ5202นะครับหัวนี้ก็มาใส่ใต้บ่อยนะครับแม่มุมนี้สวยเลยนะครับพอดีตรงนี้เพิ่งถางหญ้าไปนะทำรางใหม่มุมสวยเลยครับโอ้โหแน่นเลยนะครับชั้น3โอ้2คันแน่นปึ๊กเลยไม่แน่ใจวันนี้วันอะไรนะครับทำไมผู้โดยสารเยอะนะครับ31เมื่อสักครู่ก็เยอะนะ
เดี๋ยวเปิดให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอห่วงนะครับค่อยปิดอีกทีนะครับห่วงมาแล้วครับโอ้จอดยาวเลยนะครับน่าจะตอนนี้น่าจะเสียเวลา40นาทีนะครับก็เดี๋ยวขึ้นทางคู่ก็ดึงเวลาคืนได้นะครับนะครับตอนนี้ถ้าจะเดินทางเข้ากรุงเทพหัวลำโพงนะครับชุมทางบางซื่อก็ต้องไปขบวนนี้นะครับก็ไปถึงบางซื่อก็ประมาณ17:55ครับเข้ากรุงเทพก็20:00นิดๆ นะครับได้เดินทางสักทีนะครับจอดรออยู่นานเลยนะครับจอดมาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวชมกันต่ออีก1ขบวนนะครับวันนี้ท้องฟ้าไม่มืดนะครับรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพอภิวัตยะลานะครับออกราชบุรีมาล่าช้าอยู่ประมาณ 13-14 นาทีนะครับตอนนี้ก็18:33นะครับสักครู่ก็จะถึงที่บ้านคูบัวนะครับแต่ว่าวิ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดนะครับนะครับเห็นแสงไฟมาไกลๆนะครับวันนี้สงสัยจะใช้หน้าต้อมนะครับช่วงเย็นรถทางไกลที่ออกมาจากกรุงเทพอภิวัตนะครับก็น่าจะมีขบวน31นะครับที่ล่าช้าอยู่ขบวนเดียวนะครับที่ล่าช้าเยอะนะครับขบวนอื่นก็169นี่ก็13-14นะครับแล้วก็37 และ 45ก็ตรงเวลานะครับโอ้โหเห็นไกลๆนะครับนึกว่าน้าต้อมนะครับฮิตาชินะครับเจ้าประจำเลยครับของ169ตอนนี้นะครับกว่าจะวิ่งถึงก็เกือบจะมืดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูหมายเลขนะครับว่าใช้หมายเลขอะไรนะครับอิตาชิ4521นะครับไม่เจอนานเหมือนกันนะครับผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่37นี่แน่นปึ๊กเลยครับโหโอ้เยอะเหมือนกันนะครับดูครับไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับโหแน่นเลยครับโอ้แน่นทุกคันเลยครับโหเอ๊ะวันอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกกันสักทีนะครับเพื่อนๆนะโอ้วันนี้คนเยอะจังเลยครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ